เราชอบมากแล้วเราใช้ถ่ายหลายอย่างมากของกินรวมถึงตัวเราเองก็ใช้กล้องพอร์เทรตถ่ายสำหรับการถ่ายวิดีโอของเราเนี่ยเราก็มีการตั้งค่าเหมือนกันนะทุกคนครับอันนี้คือเรามีการปรับแล้วนะฮะมันจะมีความวอร์มมีความสีสดมีความนุ่นนี่นั่นอันยองชิงกูดูนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรามาทำ iPhone 13 ซีรีส์กันนะครับ EP นี้คือ EP ที่5นั่นเองนะ EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกล้องนะครับของ iPhone 13 Pro Max 4 Glow 128GB นะฮะทุกคนนะทุกคนก็เห็นเขาเป็นกระแสกันก็เลยเอามาแอบเล่นกันนิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกล้องกันนะครับคลิปวิดีโอนี้จะพูดถึงกล้องเป็นหลักนะฮะเพราะว่าซื้อเพราะกล้องเลยแบบกลับมาถ่ายจริงจังกลับมาถ่ายงานหรืออะไรต่างๆนานาทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการปรับกล้องด้วยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาสามารถปรับสไตล์สีของเราได้แบบตามชอบเธอเลยเธอชอบสีโทนเหลืองโทนฟ้าโทนขาวดำหรืออะไรเธอสามารถปรับได้แบบตามใจชอบเธอเลยอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันแล้วก็รวมถึงการปรับวิดีโอด้วยนะฮะมันมีหลายๆอย่างที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบอุ๊ยไม่ชอบเลยอ่ะจนเราต้องไปปรับแก้นะครับในตั้งค่าของเขาซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องนั้นกันสำหรับคนที่ชอบถ่ายวอล์กนะฮะต้องฟังให้จบจริงๆเรามาพูดถึงเรื่องกล้องแต่ละอันกันนะฮะทุกคนกล้องเลนส์ทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะฮะทุกคนคือแบบก็คือเราชอบอ่ะทุกคนเราชอบมากเราชอบมากๆสีกล้อง iPhone สวยมากๆมากๆมากๆจริงๆนะฮะแต่ทางเราเนี่ยก็มีการปรับสไตล์สีเพิ่มนะฮะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบโทนเหลืองคือปกติเราไม่ได้ชอบโทนเหลืองนะทุกคนเราชอบโทนฟ้าโทนคูโทนอะไรอย่างนี้เราก็เลยจะมีการปรับนิดนึงเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการปรับกันตอนหลังนะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนว่ากล้องเป็นยังไงบ้างสำหรับเรานะกล้องสวยมากชอบมากมากที่เราชอบหลักๆเนี่ยก็คือกล้องอัลต้าไวด์นะครับแต่ข้อเสียคืออัลต้าไวด์มีแค่ข้างหลังใช่ไหมกล้องหน้าไม่มีอัลต้าไวด์นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ่ายรูปตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไวด์มากนะฮะทุกคนแต่กล้องหลังเนี่ยเลนส์ไวด์คือสวยมากคือรู้สึกว่ากล้องอัลต้าไวด์ของเขาอะสวยกว่ากล้องไวด์ปกติหรือกล้องที่เขาให้มาปกติอีกอะทุกคนสำหรับวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ดีมากๆมีการสั่นและการสั่นได้ดีแบบดีคือตอนเราจำได้ว่าคลิปวิดีโอที่แล้วที่เราทำไปใน EP 4เนี่ยเราพูดกับพี่สาวเลยว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบมันสั่นขนาดนี้อ่ะแต่พอมาดูในคลิปจริงๆอ่ะความสั่นตอนที่เรานั่งรถมันหายไปเลยเว้ยคือแบบเฮ้ยการสั่นดีมากๆมากๆนะทุกคนเราชอบพูดถึงเรื่องกล้องเนี่ยเอาไม่พูดเยอะแล้วกันนะทุกคนคือแบบมันดีอยู่แล้วทุกคนก็น่าจะเห็นจากหลายๆคนพูดนะครับทุกคนแต่เราจะมาพูดถึงโหมดของการถ่ายกันซึ่งโหมดที่เขามีมาใหม่กับโหมดที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยก็คือพอร์เทรตแล้วก็ซีนิมาติกใช่ไหมเราชอบมากมากมากถึงมากที่สุดนะฮะยิ่งโดยเฉพาะพอร์เทรตเนี่ยคือพอร์เทรตมันมีมานานแล้วใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่าคนอ่ะใช้น้อยคือแบบไม่รู้อ่ะแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะแต่สำหรับเราอ่ะเราชอบมากแล้วเราใช้ถ่ายหลายอย่างมากของกินรวมถึงตัวเราเองก็ใช้กล้องพอร์เทรตถ่ายแต่กล้องพอร์เทรตเนี่ยเป็นเหมือนแบบซอฟต์แวร์ของเขาก็คือมันไม่ได้เป็นที่เลนส์นะทุกคนมันเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาแบบตรวจดูนั่นนี่อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งค่านู่นนี่นั่นอ่ะมันจะไม่ละเอียดได้เท่ากับการถ่ายกล้องปกตินะฮะทุกคนถามว่ามันมีความแบบหลุดบ้างไหมมันมีความหลุดเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องถ่ายแบบหลายๆช็อตหลายๆครั้งเพื่อให้มันแบบเราได้มุมที่ดีที่สุดแล้วก็การเบลอที่ดูแบบธรรมชาติที่สุดนั่นเองนะคะทุกคนเราชอบมากการถ่ายข้าวของกินเนี่ยคือสวยถ่ายแมวก็คือสวยประทับใจพอร์เทรตมากๆนะฮะต่อไปในเรื่องของซีนิมาติกโหมดนะซีนิมาติกโหมดเนี่ยคือเป็นอะไรที่เดอะเบสมากสำหรับเรานะฮะทุกคนมันเบอร์ได้สวยมากๆเลยแต่มันจะมีความชัดแบบชัดจังแก่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันเดืออ่ะมันเบอร์สวยอ่ะทุกคนมันเบอร์ได้ดูดีอ่ะเดี๋ยวเราลองถ่ายให้ดูเนี่ยมันเบอร์ได้แบบดีอ่ะทุกคนเห็นไหมขนาดกล้องก็ยังเบอร์ได้แต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบระยะนะฮะว่าแบบระยะอันไหนที่ใกล้ๆมันก็จะโฟกัสอันนั้นเห็นไหมอันนี้โฟกัสเลนส์กล้องเพราะว่าเลนส์กล้องมันอยู่ใกล้กว่าเนี่ยคือเราชอบมากแล้วข้างหลังมันเบอร์แบบเบอร์จริงคือแบบเลิฟอ่ะเราชอบมากเลยแล้วมันทำได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังกล้องเนี่ยคือโดยส่วนตัวเนี่ยชอบทุกอันเลยนะฮะแล้วก็ที่เขาเพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดใช่ไหม iOS 15.1 เขามีการปรับตัวที่เป็นมาโครนะปกติเนี่ยมันจะเป็นออโต้มาโครใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราเอาไปใกล้ๆกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย
มันก็จะเปลี่ยนเป็นเลนส์มาโครให้เองอัตโนมัติอย่างเช่นอันนี้คือเราไม่ได้ใช้เลนส์มาโครนะคะทุกคนอันนี้คือเราปิดออโต้มาโครไปแล้วเพราะว่าเราไม่ชอบนะฮะอันนี้ไม่ได้ออโต้มาโครนะแต่ถ้าหากว่าเราอยากได้เลนส์มาโครขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปเลนส์ไวด์แล้วทำเป็นมาโครได้เลยเพราะว่าเลนส์มาโครเนี่ยมันอยู่ในเลนส์ไวด์นะฮะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะถ่ายมาโครก็แค่ปรับไปเป็นเลนส์ไวด์เท่านั้นแล้วก็ถ่ายมาโครได้เลยนะฮะการที่เราเนี่ยปรับเป็นออโต้มาโครเนี่ยปัญหาคือมันจะทำให้สมมติเราถ่ายวิดีโอใช่ไหมมันจะมีความบุ๊บบุ๊บบางทีมันแบบมันออโต้แบบงองงองนิดนึงอะไรอย่างนี้นะบางทีมันก็ออโต้ไปเองเดี๋ยวเราจะลองถ่ายหน้าจอให้ทุกคนดูนะฮะอันนี้ปกตินะเนี่ยเห็นไหมมันบุ๊บแล้วซึ่งนี่บุ๊บเหมือนแบบมันเปลี่ยนเลนแล้วมันก็จะมีความบุ๊บเราไม่ชอบภาพมันก็ดูไม่ธรรมชาติมันก็จะไม่สมูทนั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปิดออโต้มาโครไปนะครับการปิดออโต้มาโครเนี่ยเข้าไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็มาที่คาเมร่านะฮะมาที่คาเมร่านะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนี่นะฮะออโต้มาโครก็ปิดไปได้เลยนะครับพอขึ้นสีเทาอย่างนี้ก็คือเท่ากับปิดแล้วเรียบร้อยนะครับเวลาเราจะถ่ายมาโครเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนไปเป็นเลนส์ไวด์นะฮะแล้วเวลาจะถ่ายเนี่ยก็แค่ซูมไปใกล้ๆแค่นี้เราก็จะได้เลนส์มาโครแล้วนะครับง่ายมากเลยคือแบบไม่ต้องให้มันมาออโต้ดีมากที่เขาปรับให้เราสามารถปิดได้นั่นเองนะฮะทุกคนถ่ายรูปสวยถ่ายวิดีโอสวยมากแบบไอเลิฟนะทุกคนก็น่าจะได้เห็นวิดีโอที่เราถ่ายไปแล้วซึ่งวิดีโออันนั้นเนี่ยบอกก่อนนะว่าเป็นการถ่ายวิดีโอที่แบบไม่ได้ปรับอะไรเลยคือแบบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ถ่ายพอเรามาตัดต่อพอเรามาแบบทำนู่นทำนี่ใช่ไหมเราก็ค้นพบว่ามันออโต้ไม่ชอบคำออโต้ฉันไม่อยากให้มันออโต้สำหรับการถ่ายวิดีโอของเราเนี่ยเราจะถ่ายเป็น180นะครับ180p 60fps นะฮะทุกคนเราใช้แค่นี้พอถ่ายวิดีโอ YouTube รีวิวอะไรเงี้ย 180p 60fps ก็พอแล้วนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอของเราเนี่ยเราก็มีการตั้งค่าเหมือนกันนะทุกคนโดยที่เราไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็คาเมร่านะครับทีนี้เนี่ยเราไปที่เรคคอร์ดวิดีโอนะครับตอนแรกปกติมาเนี่ยมันก็จะเป็น 1080p แต่มันจะมีคำว่าออโต้ fps ด้านล่างตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นออโต้30กับ60 fps นะครับเราก็เลยกดปิดไปเลยนะทุกคนเพราะว่าไม่ต้องการบางทีมันแบบปรับให้เองอัตโนมัติคือเราแบบไม่ชอบเราต้องการ60 fps ล็อกไว้เลยเราก็จะปิดอันนี้ไปนะครับแล้วก็ตั้งเป็น60 fps นะฮะทุกคนนะแล้วก็ HDR วิดีโอเนี่ยเราเปิดไว้เพราะว่าเราชอบนะทุกคนเราชอบ HDR วิดีโอมากมันทำให้ภาพดูแบบสีสวยสีสดใสลบพวกแบบแสงไฮไลท์ที่มันเวอร์เกินอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันทำมาได้ดีอยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบแล้วแต่คนนะฮะนั่นแหละนะฮะทุกคนสำหรับวิดีโอเราก็ปรับประมาณนั้นนะครับในเรื่องของการแบบเซตค่าต่างๆคือเราไม่อยากให้มันออโต้สายวอล์กหรืออะไรอย่างเงี้ยเราแนะนำให้ปรับล็อกไว้เลย60 fps ก็ได้หรือ30 fps ก็ได้นะครับต่อไปนะครับเราพูดถึงเรื่องของการปรับโทนสีกล้องหรือต่างๆเวลาเราถ่ายรูปนะอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะชอบการถ่ายรูปโทนเหลืองอย่างนี้หรือบางคนอาจชอบถ่ายรูปโทนแบบสีแบบสีไม่ได้สดมากชอบถ่ายแบบโทนแบบเกือบจะขาวดำแล้วไม่ต้องให้เห็นสีชัดอะไรเงี้ยมันอยู่ที่รสนิยมความชอบของแต่ละบุคคลเลยโดยทางเราเนี่ยชอบถ่ายวิดีโอถ่ายรูปโทนแบบสีฟ้าๆคูลโทนนะครับแล้วก็สีไม่ต้องแบบสดใสมากนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาให้ดูแล้วกันนะคะว่าเราปรับอะไรบ้างนะก็เราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยคือปัดขึ้นนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบหลายอย่างเดี๋ยวเราให้ดูแต่ละอย่างกันละกันสแตนดาร์ดมันก็จะแบบออกเหลืองๆนิดนึงนะฮะทุกคนวอร์มนะครับอันนี้คือเรามีการปรับแล้วนะฮะมันจะมีความวอร์มมีความสีสดมีความนุ่นนี่นั่นเยอะแยะหลายสิ่งนะฮะทางเราเนี่ยมีปรับแบบออกโทนเหลืองธรรมดานะฮะแล้วก็แบบเหลืองแล้วก็สีสดด้วยสำหรับถ่ายอาหารอันนี้จะถ่ายสวยมากๆนะครับแล้วก็ที่เราชอบเนี่ยก็คือคูลโทนนั่นเองนะฮะโดยอันตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกโทนแบบสีแบบสว่างเขาเรียกอะไรสีแบบสดๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าความคูลเนี่ยมันจะทำให้สีดูไม่ค่อยสดนะฮะและตรงวอร์มตรงนี้เนี่ยเราจะลบ50เลยนะฮะมันก็จะออกโทนฟ้าๆเราจะตั้งไว้เลยแล้วก็สามารถแบบล็อกไว้เลยว่าเราจะถ่ายเป็นโทนนี้นั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็เราจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเป็น16ต่อ9นะฮะตรงนี้ปกติเนี่ยเขาจะให้เรามา4ต่อ3นะครับเวลาเราเอาไปใช้งานต่อ
หรือเอาไปทำวิดีโอหรือเอาไปอะไรอย่างเงี้ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้16:9นะครับเราก็เลยจะปรับเป็น16:9ไว้นั่นเองนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นบวกเนี่ยเป็นเหมือนการปรับแสงยิ่งแสงเยอะเนี่ยมันจะยิ่งเหมือนกับว่าทำให้ HDR ชัดขึ้นนะฮะเราสามารถปรับได้2แบบก็คือจิ้มที่หน้าจอแล้วก็เลื่อนขึ้นนะฮะหรือเราจะมาปรับที่นี่ก็ได้นะครับแต่อันเนี้ยต้องปรับใหม่ตลอดนะคือมันล็อกไม่ได้อ่ะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะชอบแบบ 0.1 นะฮะทุกคนคือมันก็จะแบบมีความแบบสว่างนะฮะสว่างแบบสวยเดี๋ยวเราลองกล้องหน้าให้ดูนะฮะอันนี้คือ0ใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าเราปรับเป็น1เห็นไหมมันก็จะมีความแบบเฮ้ยผิวนวลผิวดีสว่างขึ้นดู HDR มากๆมัน HDR เลยทุกคนอันเดียวคือแบบมัน HDR จริงๆนะฮะคือสามารถปรับได้2แบบก็คือจิ้มที่หน้าจอเราแล้วก็เลื่อนขึ้นได้นะฮะมันก็จะเหมือนกันแต่ว่าทางอันนั้นอ่ะมันก็จะแบบเราก็ต้องรู้ว่าอันนี้บวก1พออะไรอย่างนี้นั่นเองนะฮะทุกคนนี่ก็คือที่เราปรับนะครับนะวานิดนึงนะจ๊ะโอเคต่อไปวิดีโอเนี่ยวิดีโอเราก็ล็อกไว้เหมือนกันนะคะทุกคนคือแบบมันไม่ได้มีอะไรมากเลยอะทุกคนวิดีโอมันก็คือแบบเราก็จะตั้ง16:9ไว้นะคะทุกคนแล้วก็มีความสมูทเพราะมันเป็น60 fps นะทุกคนมันก็จะมีความแบบอย่างนี้แต่ถ้าเราปรับมันสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะฮะมันก็จะแบบไม่ค่อยมีความสมูทเท่าไหร่เราก็จะใช้เป็น60นั่นเองนะคะชอบมากนะชอบมากๆคือวิดีโอสวยมากชอบมากสีสวยฮะสีสวยเจ๋งนะซินีมาติกโหมดก็คือดือนะแต่ซินีมาติกโหมดรู้สึกว่าสีมันจะไม่ค่อยสดนะถามว่าทำได้มันก็ทำได้แต่อันนี้เนี่ยข้อเสียคือมันได้แค่30 fps แต่มันก็ไม่ได้อะไรมากนะทุกคน30 fps มันก็คือปกติทั่วไปนะอันนี้ซินีมาติกโหมดเราชอบมากเราชอบมากคือมันมีความแบบสวยนะอีกเรื่องนึงนะคะที่เราแบบว่าซีเรียสมากเลยก็คือเม็ดหิ่งห้อยคือมันจะมีรีเฟล็กของแสงนะคะทุกคนแสงอาทิตย์หรือแสงหลอดไฟเนี่ยมันจะมีรีเฟล็กเขียวๆอย่างนี้เห็นไหมมันจะขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าเราใช้เป็นเลนส์ไวด์เนี่ยมันจะไม่มีนะคะทุกคนเห็นไหมเลนส์ไวด์มันจะไม่มีอันนี้คือเราไม่ชอบมากๆเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอ่ะชอบใช้เลนส์ไวด์มากกว่านะคะสำหรับเลนเทเลก็มีเช่นเดียวกันนะเห็นไหมสำหรับการรีวิวกล้อง iPhone 13 Pro Max นะฮะของเราก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าหลายๆคนจะชื่นชอบกันใครที่ซื้อมาไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคิดจะเอามาทำช่อง YouTube เนี่ยก็สามารถปรับเหมือนเราได้นะฮะทุกคนก็จะได้คุณภาพวิดีโอที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็สวยขึ้นสามารถไปต่อยอดได้นะฮะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย